หน่วยข่าวกรองของสหรัฐออกมาประเมินนะคะว่าการใช้กำลังทางทหารบุกเข้าไปโจมตีที่กรุงเคียฟของยูเครนอาจจะเริ่มต้นขึ้นได้ตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งแนวทางที่ยูเครนจะต้องถูกโจมตีนะคะรัสเซียอาจจะใช้วิธีการใช้ขีปนาวุธใช้ระเบิดยิงเปิดทางนำทางเข้าไปก่อนหลังจากนั้นก็ใช้กำลังทางทหารเข้าไปโจมตีทางบกค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทำให้หลายฝ่ายก็ยิ่งเพิ่มความตึงเครียดมากขึ้นไปอีกนะคะและล่าสุดปรากฏว่ามันมีภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมออกมายืนยันนะคะบอกว่าตอนนี้รัสเซียส่งกำลังทหารมากกว่า 130,000 นายที่ล้อมยูเครนเอาไว้ในทุกทิศทุกทางครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะคะเหมือนกับว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะบุกเข้าไปรุกรานยูเครนได้ทุกเมื่อค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินกันนะคะถึง5เส้นทาง5แนวทางหลักๆที่รัสเซียจะใช้บุกเข้าไปโจมตียูเครนได้ค่ะสื่อต่างประเทศได้วิเคราะห์นะคะถึงขั้นตอนของกองทัพรัสเซียถ้าหากว่าเปิดปฏิบัติการบุกเข้าไปรุกรานยูเครนหลักๆเนี่ยจะมีอยู่5แนวทางด้วยกัน5ด้านด้วยกันนะคะแนวทางแรกค่ะจะใช้การโจมตีทางไซเบอร์บนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของยูเครนก่อนนะคะแนวทางที่2เป็นการโจมตีเร็วค่ะจากเบลารุสไปถึงกรุงเคียฟเพื่อควบคุมเมืองหลวงของยูเครนนะคะคือตอนนี้เบลารุสเองก็มีกำลังทหารของรัสเซียประมาณสัก 30,000 นายไปประจำอยู่ที่นั่นเพราะว่าเขาซ้อมรบกันอยู่ก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะแนวทางที่3ด้านที่3ค่ะใช้ปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกใกล้กับเมืองโอเดสซาซึ่งเมืองโอเดสซานี้นะคะว่ากันว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่3ของยูเครนที่อยู่ติดกับมอลโดวาเพื่อหวังที่จะยึดพื้นที่นี้แล้วก็อาจจะผนวกเข้ากับแคว้นไครเมียนั่นเองค่ะด้านต่อไปนะคะด้านที่4ด้านนี้เป็นการโจมตีผ่านทางเมืองมาริอูปอลแล้วก็อีกเมืองก็คือเมืองเบียเดนส์เพื่อที่จะหวังตัดเสบียงแล้วก็ตัดช่องทางทางน้ำของแหลมไครเมียด้วยค่ะคือหวังที่จะตัดยูเครนออกไปจากการเดินทางเข้ามาสู่ทะเลดำได้นะคะอีกแนวทางนึงก็คือว่าทหารรัสเซียอาจจะบุกแบบสายฟ้าแลบเลยค่ะเข้าไปที่แม่น้ำนีเปอร์ซึ่งอยู่ใจกลางของยูเครนเลยนะคะแม่น้ำนี้เนี่ยไหลผ่ากลางประเทศเสมือนเป็นการแบ่งครึ่งประเทศยูเครนออกเลยว่ายังไงอย่างนั้นก็หวังที่จะใช้เป็นเครื่องต่อรองหรือว่าต้องการจะรวมดินแดนใหม่นี้เข้ากับสหพันธรัฐของรัสเซียค่ะซึ่งถ้าหากว่ารัสเซียสามารถบุกเข้าไปยึดส่วนนี้ได้นะคะยูเครนก็จะเหลือเพียงแค่ดินแดนฝั่งด้านขวาหรือว่าฝั่งด้านตะวันตกของแม่น้ำนีเปอร์ซึ่งก็จะมีพื้นที่ทั้งประเทศเนี่ยเหลือแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นนี่เป็น5ด้านหลักๆนะคะที่ประเมินกันเอาไว้ว่ารัสเซียจะบุกเข้าไปรุกรานไปโจมตียูเครนว่าจะเป็นไปในแนวทางไหนได้บ้างทีนี้รายงานของ CSIS ค่ะศูนย์ยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติก็ออกมาให้ความเห็นนะคะบอกว่าการบุกยูเครนนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงค่ะแต่ก็อาจจะมีผลที่ตามมาที่มีต้นทุนมหาศาลมากกว่าการรุกรานซิอีกนะคะนั่นก็คือว่ารัสเซียสุดท้ายแล้วถ้าใช้กำลังบุกเข้าไปรุกรานยูเครนซึ่งหน้าแบบนี้ก็อาจจะถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกได้และ2ค่ะอาจจะเกิดสงครามแบบเต็มรูปแบบกับนาโต้นะคะแต่ว่ารายงานฉบับนี้ประเมินว่าแนวทางนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยแล้วก็อีกแนวทางนึงก็คือว่าการลุกฮือที่ยืดเยื้อจากชาวยูเครนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านกองทัพของรัสเซียนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือว่ามีภาพถ่ายดาวเทียมค่ะภาพถ่ายดาวเทียมของทางบริษัทแม็กซ่านะคะก็เป็นภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้รัสเซียเนี่ยมีทหารไม่ต่ำกว่า 130,000 นายแล้วทหารทั้งหมดนี้กระจายกำลังล้อมยูเครนเอาไว้ครบถ้วนทั้ง3ด้านเลยค่ะพร้อมทั้งส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปครบมือนะคะมีทั้งยานยนต์หุ้มเกราะมีอาวุธต่างๆมากมายเข้าไปประชิดใกล้กับพรมแดนของยูเครนมากขึ้นอย่างที่ไครเมียค่ะมีรายงานบอกว่าก็ส่งกำลังทหารส่งยุทโธปกรณ์ซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมของแม็กซ่าได้ถ่ายเอาไว้นะคะพบว่ามันมีเต็นท์ไม่ต่ำกว่า550หลังมียานยนต์อีกหลายร้อยคันค่ะถูกส่งมาถึงที่ซิมโฟโรโพลซึ่งเป็นเมืองเอกของไครเมียอยู่ทางใต้ของยูเครนนะคะและนี่ถือว่าเป็นการส่งกำลังครั้งใหญ่ที่สุดด้วยนอกจากนี้สื่อตุรกีก็รายงานเพิ่มเติมนะคะบอกว่าเรือดำน้ำโจมตีชั้นแบบดีเซลไฟฟ้าของกองทัพเรือรัสเซียแล้วก็แล่นผ่านช่องแคบ
บอสฟอรัสของตุรกีไปเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะคะระหว่างมุ่งหน้าสู่ทะเลดำตอนนี้ก็เลยมีเรือรบของรัสเซียแล่นผ่านช่องแคบบอสฟอรัสสู่ทะเลดำแล้ว6ลำด้วยกันในช่วงแค่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะคะจะเห็นได้ว่ามีทั้งกำลังทหารอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆครบมือทีเดียวสำหรับกำลังในส่วนของรัสเซียนะคะทีนี้ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐค่ะทางเจคซัลลิแวนออกมาประกาศเตือนนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วล่ะบอกว่าให้ชาวอเมริกันออกจากยูเครนทันทีค่ะถ้าหากว่ารัสเซียนำกำลังทหารเข้าไปบุกรุกรานยูเครนโดยคาดว่ารัสเซียจะเริ่มระดมยิงมิสไซล์แล้วก็โจมตีด้วยระเบิดจำนวนมากนะคะจากนั้นกองกำลังภาคพื้นดินก็จะบุกเข้าไปโจมตีตามแนวชายแดนของยูเครนต่อไปค่ะซึ่งแน่นอนนะคะการบุกเข้าไปโจมตีภาคพื้นดินแบบนี้จะทำให้พลเรือนจำนวนมากต้องตกอยู่ท่ามกลางอันตรายที่เต็มไปด้วยอาวุธร้ายแรงมากมายค่ะโดยหน่วยข่าวกรองของสหรัฐได้คาดการณ์นะคะว่ารัสเซียอาจจะเปิดฉากโจมตียูเครนวันพุธนี้นะคะ16กุมภาพันธ์นี้แต่ก็ยอมรับบอกว่าอาจจะไม่ได้สามารถคาดเดาวันเวลาที่แน่นอนได้นะคะซึ่งปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ของรัสเซียในยูเครนมันอาจจะเริ่มขึ้นได้ทุกเมื่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรวมถึงในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก่อนกีฬาโอลิมปิกที่จะจบลงที่ประเทศจีนด้วยค่ะซึ่งณตอนนี้นะคะมีประเทศต่างๆเกือบ20ประเทศแล้วค่ะที่ร้องขอให้พลเมืองของตัวเองเนี่ยเดินทางออกจากยูเครนด้วยส่วนผลสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันนะคะโดย YouGov อเมริกาบอกว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ค่ะประมาณสักร้อยละ55เขาบอกว่าเป็นความคิดที่แย่นะคะที่จะส่งทหารอเมริกันไปยูเครนเพื่อไปรบกับทางรัสเซียนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพรรครีพับลิกันร้อยละ62ที่บอกไม่เห็นด้วยมากที่สุดมีเพียงร้อยละ13เท่านั้นที่บอกว่าสนับสนุนแนวคิดในการส่งกำลังทหารไปร่วมรบครั้งนี้ค่ะนี่เป็นการประเมินภาพรวมนะคะแล้วก็ความเป็นไปได้สำหรับการส่งกำลังทหารเข้าไปรุกรานยูเครนของรัสเซียที่ณตอนนี้ประเมินกันไว้5เส้นทางหลักๆนะคะแต่ว่าจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่รัสเซียจะเป็นผู้ที่ให้คำตอบที่ชัดเจนที่สุดนะคะสงครามการสู้รบกันยังไม่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าสงครามจิตวิทยาเกิดขึ้นมาได้พักใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วก็กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ